ที่จริงแล้วธรรมะไม่ใช่เรื่องยากเราไปวาดภาพอะไรที่ผิดปกติธรรมะเรื่องธรรมดาธรรมดาธรรมะกับธรรมดาคำเดียวกันความทุกข์มันเกิดจากเรายอมรับธรรมดาไม่ได้อย่างเราจะต้องแก่ยอมรับไม่ได้เรามีธรรมดาต้องแก่ธรรมดาต้องเจ็บธรรมดาต้องตายเรายอมรับไม่ได้พวกเรามันมีธรรมดาเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่เรื่องธรรมดายอมรับไม่ได้ก็ทุกข์แก่ขึ้นมาก็ทุกข์เจ็บไข้ขึ้นมาก็ทุกข์จะตายก็ทุกข์อีกเรามีธรรมดาต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจยังไงก็ต้องพลัดพรากทุกคนอาจจะจากตอนเป็นหรืออาจจะจากตอนตายก็ได้เขาตายก็ได้เราตายก็ได้ไม่มีที่ไม่พลัดพรากเราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักคนที่เรารักอย่างบ้านเราสร้างมาทุ่มเทสร้างมาสวยงามสุดท้ายเราก็ต้องพลัดพรากแกเคยได้ยินชื่อกรมพระราชวังบวรมหาสุรศรีนาถไหมกรมแทบวังบวรน้องรัชกาลที่หนึ่งท่านสร้างวังหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์เป็นธรรมศาสตร์พวกนี้เขตของวังหน้าท่านสร้างวังของท่านไว้แข็งแรงมากเลยตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งจนป่านนี้ยังไม่พังซ่อมก็ซ่อมไม่มากโครงสร้างนี่แข็งแกร่งตอนท่านจะตายท่านก็เสียดายว่าท่านสร้างของพระท่านมาเสียดายก็อยากให้ลูกหลานอยู่ต่อไม่อยากให้คนอื่นมาอยู่ถึงขนาดว่ามีเรื่องแช่งไว้นะถ้าคนอื่นมาอยู่นะให้อยู่ไม่ได้ให้หายนะอะไรเงี้ยไม่อยากพลัดพรากตัวเองอยู่ไม่ได้ก็อยากให้ลูกหลานอยู่อะไรเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมที่เราจะไม่พลัดพรากจากสิ่งที่รักทั้งบ้านช่องทรัพย์สมบัติหรือจากคนที่เรารักตามธรรมดาเป็นไปไม่ได้ถึงยังไงต้องพลัดพรากยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ต้องพลัดพรากมันมีธรรมดาที่เราต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจเป็นธรรมดาอย่าเว้นเราจะบุญมหาศาลจริงๆเจอแต่สิ่งที่ดียังไม่เคยเจอคนที่มีบุญแบบนั้นบางองค์ท่านมีบุญท่านไม่เคยอดอยากในสมัยพุทธกาลบางองค์ไม่รู้จักคำว่าไม่มีทุกอย่างมีหมดอันนั้นบุญมากพิเศษจริงๆขนาดพวกเราเนี่ยมันไม่มีทางจะได้ทุกอย่างที่ต้องการหรอกลองนึกดูในชีวิตเราเนี่ยเรามีความอยากเกิดขึ้นมากมายแต่เราไม่ได้อย่างที่อยากแล้วเราไปได้ของที่ไม่อยากเยอะแยะเลยมีไหมเจอคนที่เราไม่ชอบทีแรกนึกว่าคนนี้แหละคู่ชีวิตเราคู่บุญบารมีเราคงจะสร้างบุญมาด้วยกันแต่บุญเราสร้างร่วมกันมาน้อยนักเคราะห์และกรรมนำชักเลยชักเลยนะกลายเป็นไม่ถูกกันก็มีอยู่ได้กันไม่นานนะการพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่ไม่รักก็เป็นธรรมดาของชีวิตเรามีลาภมีผลประโยชน์ก็เสื่อมลาภได้มียศมีตำแหน่งหน้าที่การงานก็เสื่อมจากยศจากตำแหน่งหน้าที่การงานได้มีคนยกย่องก็มีคนด่าได้มีสุขแล้วก็มีทุกข์ได้นี่ชีวิตมีธรรมดาอย่างนี้เป็นธรรมดาของโลก
ถ้าเรายอมรับความจริงไม่ได้เราจะทุกข์อย่างเวลาเราพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักจากคนที่เรารักหรือคนที่เรารักพลัดพรากจากเราไปเราทุกข์ถ้าเรารู้สึกว่าธรรมดาโลกเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ทุกข์มากที่เรามาเรียนธรรมะกันนะเพื่อจะเรียนให้ใจยอมรับธรรมดาของโลกที่เรียนกันแทบเป็นแทบตายนะเพื่อให้ใจยอมรับธรรมดาของโลกธรรมดาของโลกก็คือทุกคนที่เกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายรวมทั้งตัวเราด้วยความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่รักความไม่สมอยากเป็นเรื่องธรรมดาอยู่กับโลกมีลาภมียศมีนินทามีสุขนะก็มีเสื่อมลาภเสื่อมยศมีสรรเสริญมีทุกข์ทำไมทำอย่างไรใจจะยอมรับความเป็นธรรมดาอันแรกเลยต้องหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงที่เรายอมรับความเป็นธรรมดาไม่ได้เพราะเราอยู่ในโลกของความคิดความฝันเท่านั้นเองอยากโน้นอยากนี้คิดเอายอมรับความจริงไม่ได้หลุดออกมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงสิแล้วความเป็นจริงจะสอนธรรมะเราวิธีที่จะให้ใจหลุดจากโลกของความคิดความฝันก็คือรู้ตัวว่าฝันรู้ตัวว่าคิดใครเคยฝันแล้วรู้ว่าฝันบ้างมีไหมยกมือให้ดูหน่อยพอฝันแล้วรู้ว่าฝันปุ๊บมันจะตื่นรู้สึกไหมแต่บางคนไม่ตื่นบอกผีอำไม่ใช่หรอกสมองยังไม่ทำงานเอะก็โทษผีผีนี่น่าสงสารเป็นเหยื่อของพวกเราผีไม่จะมาอำเราทำไมคนเลยชอบอำกันนี่เราพยายามฝึกนะให้ใจเราหลุดออกมาจากโลกของความคิดความฝันตอนหลับช่างมันเถอะจะฝันก็ฝันไปเถอะนะแต่ตอนตื่นเนี่ยอย่าฝันกลางวันรู้จักฝันกลางวันไหมนั่งคิดอะไรไปเรื่อยๆหาสาระแก่นสารไม่ได้วิธีที่จะทำให้เราไม่ไปหลงอยู่ในโลกของความฝันกลางวันคือฝึกสติให้ดีทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วพอใจเราไหลไปคิดรู้ทันเช่นพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเราคิดคำว่าพุทโธพุทโธก็คือความคิดอย่างหนึ่งนั่นแหละพุทโธพุทโธพุทโธไปใจหลงไปคิดเรื่องอื่นมันจะลืมคิดเรื่องพุทโธนี่เราเคยคิดพุทโธจนชำนาญพอหลงไปคิดเรื่องอื่นนะจะหลงไม่นานน่าจะนึกได้ว่าเฮ้ยลืมพุทโธไปละตรงที่เรารู้ทันว่าจิตหลงไปคิดนั่นแหละเราจะตื่นขึ้นมาพอเราตื่นขึ้นมาแล้วเราไม่ไปดึงจิตคืนนะเวลาจิตมันหลงไปแล้วว่าหลงแล้วแล้วไปจิตดวงนั้นทิ้งมันไปเลยเราเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่กลับมาพุทโธพุทโธอย่าไปดึงจิตคืนมาตรงนี้จำเป็นนะสำคัญนะส่วนใหญ่พอรู้ทันว่าจิตไหลไปคิดหรือจิตไหลไปไหนแล้วก็จะไปเอาจิตคืนไม่ต้องเอาคืนจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะอย่าไปเสียดายจิตเร็วๆดวงนั้นจิตฟุ้งซ่านเสียดายมันทำไมจิตเร็วๆนะทิ้งมันไปเลยเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่กลับมาอยู่กับลมหายใจมาอยู่กับพุทโธใหม่แล้วประเดี๋ยวเดียวมันก็จะไหลไปอีกไหลไปแนบกับลมหายใจบ้างไหลไปแนบกับพุทโธบ้างมันจะเคลื่อนไปพุทโธพุทโธแล้วก็ถลำไปอยู่กับพุทโธก็มีนะหายใจไปแล้วก็ถลำไปอยู่ที่ลมหายใจก็มีก็ให้เรารู้ว่าจิตเคลื่อนไปมันจะตั้งมั่นขึ้นอีกไม่ดึงคืนเริ่มนับหนึ่งใหม่คำว่าดึงคืนมาเนี่ยไม่เอาเลยนะจะทำให้เราอึดอัดใจจะแน่นๆถ้าภาวนาแล้วใจแน่นๆส่วนใหญ่ก็คือบังคับไม่ให้ไหลไปหรือไหลไปแล้วไปดึงคืนจะแน่นนะที่แน่นๆมีสองอันเท่านั้นกลัวจะไหลไปแล้วก็บังคับไว้กับไหลไปแล้วไปดึงคืนมา
งั้นบางทีจิตไหลไปอยู่กับพุทโธไปแนบอยู่กับพุทโธไปแนบอยู่กับลมหายใจให้รู้เลยทิ้งมันไปเลยกลับมาพุทโธมาหายใจใหม่ไม่ต้องไปเสียดายจิตเร็วๆอย่างนั้นบางทีก็ไหลไปคิดส่วนใหญ่ก็ไหลไปคิดคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ไม่ต้องดูว่าจิตคิดเรื่องอะไรจิตคิดเรื่องอะไรไม่สำคัญเพราะความคิดก็คือความฝันนั่นเองฝันเรื่องอะไรไม่มีความสำคัญนะยกเว้นแต่จะไปตีเป็นหวยนะงั้นความฝันสำคัญมากนะยามถามตัวเองไม่ฝันงั้นที่มาถามว่าคนอื่นฝันอะไรนี่เธอฝันอะไรบ้างแปลงเป็นเลขได้อัศจรรย์จริงๆเลยหลวงพ่อนะนับถือพวกนี้จีเนียสแบบฝรั่งแพ้เลยนะคิดได้ไงก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นจะคิดจะฝันเรื่องอะไรไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าคิดคิดเรื่องอะไรไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าคิดงั้นเราพุทโธพุทโธไปจิตไปคิดรู้ว่าจิตไปคิดไม่จำเป็นต้องรู้ว่าคิดเรื่องอะไรนะไม่สำคัญเรื่องราวที่คิดมันเป็นอารมณ์บัญญัติไม่มีสาระแก่นสารอะไรแต่อาการที่จิตไปคิดนี่เป็นปรมัตถ์เป็นของจริงสภาวะที่จิตทำงานงั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดนะหรือรู้ทันจิตที่ไหลไปแนบอยู่กับอารมณ์กรรมฐานบางคนดูท้องฟองยุบนะจิตไหลไปคิดให้รู้จิตไหลไปอยู่ที่ท้องให้รู้ใช้หลักเดียวกันหมดสายหลวงพ่อเทียนขยับมือทำจังหวะนะเขาทำจังหวะ14จังหวะถ้าทำจังหวะนะเราต้องคอยคิดว่าท่านี้แล้วท่าไหนอะไรอย่าไปทำเลยฟุ้งซ่านนะแต่ถ้ามันทำจนกระทั่งมันเป็นอัตโนมัติคล่องแล้วมันไม่ต้องคิดแล้วมันไปได้เองแล้วนะก็ทำได้แต่ทำแล้วไม่ใช่เผลอไปจิตไหลไปอยู่ที่มือหรือจิตไหลไปคิดว่าท่านี้แล้วจะไปท่าไหนหรือไปคิดเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกับการขยับมือเลยก็ให้รู้ทันจิตไหลไปคิดให้รู้ทันจิตไหลไปแนบอยู่กับอารมณ์กรรมฐานให้รู้ทันอย่างนี้ก็ไปแนบอยู่ที่มือให้รู้ทันเดินจงกรมนะจิตไหลไปอยู่ที่พื้นหรือจิตไหลไปอยู่ที่เท้าก็รู้ทันจิตไหลไปคิดก็รู้ทันเมื่อเราทำกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดกรรมฐานทุกอย่างเสมอกันหมดบางคนไม่ชอบพุทโธชอบนามาพาทะนามาพาทะก็ท่องไปมีค่าเท่าเทียมกันบางสำนักก็พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิก็ได้อะไรก็ได้แต่ไม่ได้บริกรรมให้จิตนิ่งนะถ้าบริกรรมให้จิตนิ่งก็ตื่นไปเราบริกรรมแล้วรู้ทันจิตเห็นพุทธังสรณังคัจฉามิจิตนี้ไปคิดเรื่องอื่นเลยปากก็พูดพุทธังสรณังแต่จิตหนีไปที่อื่นแล้วให้รู้ทันว่าหลงไปแล้วหรือพุทธังสรณังคัจฉามิแล้วจิตรวมลงมาเพ่งอยู่ที่พุทธังสรณังคัจฉามิก็รู้ทันทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะที่เราถนัดอะไรก็ได้แต่ว่าคอยรู้ทันจิตไว้เคล็ดลับตรงนี้ถ้าเราตีตรงนี้ไม่แตกนะเราทำกรรมฐานเสียเวลาเป็นชาติเลยตอนหลวงพ่อเด็กๆหลวงพ่อทำอานาปานสติตั้งแต่7ขวบแต่ทำอานาปานสติแล้วสิ่งที่ได้ก็คือได้สมาธิเดินปัญญาต่อไม่เป็นเพียงแต่ว่าคอยระวังไม่ให้จิตไหลออกไปเห็นอะไรข้างนอกเวลานั่งมันสว่างขึ้นมาเนี่ยเราเคยรู้พอสว่างนะใจมันเคลิ้มลงนิดหนึ่งมันอยากรู้อยากเห็นอะไรมันจะวิ่งไปดูเลยงั้นพอใจเรานั่งไปพอใจเริ่มเคลิ้มนะหลวงพ่อหายใจแรงขึ้นนิดหนึ่งปลุกตัวเองกระตุ้นตัวเองไม่ให้ฝันนิมิตทั้งหลายก็คือฝันนั่นแหละนิมิตทั้งหมดก็คือฝันนั่นแหละงั้นเราพยายามรู้สึกไปนิมิตจริงนิมิตปลอมมันก็เหมือนฝันนะอย่างเราเจอกันทุกวันนี้เราเห็นหน้ากันเรารู้สึกเห็นจริงๆนะจริงๆก็เหมือนฝันว่าเจอกันเท่านั้นเดี๋ยวก็แยกย้ายกันไปแล้วทุกอย่างในโลกเป็นเหมือนฝันเท่านั้นเอง
จอคนที่รักก็เหมือนฝันว่าเจอคนที่รักนะเจอคนที่เกลียดก็เหมือนฝันว่าเจอคนที่เกลียดมันฝันอยู่ทั้งนั้นงั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันว่าจิตไหลไปเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดได้เราจะมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะบางสำนักบางคนก็สอนพุทโธสอนสัมมาอรหังสอนนามาพาทะสอนยุบหนอพองหนออะไรเงี้ยสอนขยับมือทำจังหวะแต่ไม่ได้เน้นว่าทำไปเพื่อรู้ทันจิตคนที่ไปเรียนจิตมันก็ไหลไปเพ่งอยู่ที่อารมณ์อันเดียวพลิกไปเป็นสมถะขึ้นวิปัสสนาไม่ได้งั้นเราพยายามรู้ทันจิตไปจิตเป็นใหญ่จิตเป็นหัวหน้าจิตเป็นประธานของธรรมทั้งปวงดีหรือชั่วอยู่ที่จิตดวงเดียวนี่เองจะบรรลุมรรคผลก็เพราะจิตดวงเดียวนี่เองงั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตไปเรื่อยๆจิตไหลไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานก็รู้จิตไหลไปคิดก็รู้ตรงที่รู้ทันว่าจิตไหลไปจิตจะตื่นจิตจะตั้งมั่นมีสมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องนั้นทำให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้อะไรรู้สึกตัวแล้วก็ตื่นคือหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันแล้วก็เบิกบานใหม่ๆจะเบิกบานมากต่อไปก็จะชินกับความเบิกบานก็จะเป็นรู้ตื่นแล้วอุเบกขานะอย่างพวกเราหันใหม่ๆพอรู้ตัวได้ครั้งแรกๆจะเบิกบานมากเลยมีความสุขเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นอยู่ๆก็มีความสุขผุดขึ้นมาเองไม่ท่านทำอะไรเลยรู้สึกตัวอยู่อย่างนี้ความสุขก็ผุดขึ้นมาโอ้สบายฝึกไปนานๆมันหายไปมันเป็นอุเบกขาเพราะอะไรมันเริ่มดื้อด้านกับความสุขระดับนี้แล้วเลยเคยชินจนไม่รู้สึกว่าสุขละความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์เป็นสัมผัสนะสัมผัสเทียบกันขึ้นมาอย่างทุกวันเคยถูกตี10ครั้งวันนี้ถูกตี5ครั้งวันนี้มีความสุขพอเคยถูกตี5ครั้งจนชินแล้วกลับไปตี10ครั้งนะทุกข์มากเลยสุขทุกข์มันสัมผัสเปรียบเทียบแปรปรวนอย่างนี้งั้นเราได้สมาธิใหม่ๆโอ้ความสุขมีทั้งวันเลยจิตใจอิ่มเอิบเบิกบานอยู่ไปมันจะเป็นอุเบกขามันสุขอะไรนักหนาใจเป็นอุเบกขามีสติอยู่นะมีอุเบกขาพระพุทธเจ้าพูดนะประโยคนี้ว่ามีอะไรนะมีความเป็นกลางมีอุเบกขานะเพราะสติสมบูรณ์แล้วเราฝึกไปทำกรรมฐานอย่างหนึ่งจิตไหลไปคิดเรารู้จิตไหลไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเรารู้จิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันแล้วเมื่อเราหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันแล้วก็เป็นเวลาที่จะเรียนความจริงละความจริงแสดงอยู่ที่ไหนแสดงอยู่ที่รูปนามกายใจนี้งั้นพอใจเราตื่นขึ้นมาแล้วอย่าตื่นอยู่เฉยๆบางคนมาเรียนกับหลวงพ่อนะแล้วจับหลักไม่ได้เที่ยวไปสอนคนอื่นบอกเรียนกับหลวงพ่อประโมทมาหลวงพ่อประโมทบอกให้รู้ตัวอยู่เฉยๆโอ้ยฟังแล้วอยากเบิดกันโลกรู้ตัวขึ้นมาได้แล้วนะก็มีหน้าที่เรียนรู้ความจริงของชีวิตละงั้นมันมีสองขั้นตอนนะขั้นแรกฝึกจิตใจทำสมาธินั่นแหละจนได้สมาธิที่ถูกต้องจิตก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันเมื่อจิตหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันแล้วก็เดินงานที่สองทำงานที่สองเรียนรู้ความจริงของชีวิตการเรียนรู้ความจริงนะคือวิปัสสนากรรมฐานเป็นวิธีเรียนรู้ความจริงวิปัสสนามาจากคำว่าวิกับคำว่าปัสสนะปัสสนะแปลว่าการเห็นวิแปลว่าแจ้งเห็นแจ้งเห็นถูกต้องเห็นตรงตามความเป็นจริงของกายของใจนะเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นเห็นบ่อยๆเช่นวันหนึ่งมันยอมรับความจริงเห็นที่แรกยังยอมรับความจริงไม่ได้อย่างพวกเราบางคนหัดภาวนานะรู้สึกตัวไปแล้วก็เห็นร่างกายมันทำงานไปเรื่อยๆวันหนึ่งยืนแปลงฟันอยู่กำลังแปลงฟันอยู่รู้สึกวุบขึ้นมานะนี่มันอะไรเนี่ย
มันไม่ใช่แขนเราอีกต่อไปแล้วจะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรสักอย่างเป็นท่อนๆ อะไรเนี่ยเห็นร่างกายเป็นท่อนๆเห็นร่างกายเป็นวัตถุเอ๊ะมันไม่ใช่เราเนี่ยบางคนพอเห็นว่าไม่ใช่เราร้องไห้เลยตัวเราหายไปเสียดายเสียดายอันนี้เรียกว่าทนความจริงไม่ได้ชอบแต่ของหลอกลวงมันคล้ายๆบางคนนะเพื่อนบอกความจริงว่าเธอไม่สวยเลยร้องไห้เลยขับแค้นมากเลยสวยสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีนะมาว่าเราไม่สวยเลยยอมรับความจริงไม่ได้จริงๆไม่สวยยังให้หลวงพ่อดูพวกเราว่าคนไหนสวยเนี่ยหลวงพ่อจะเหน็ดเหนื่อยมากเลยมันสวยตรงไหนวะหนังคุ้มขี้แท้ๆเลยที่รั่วออกมาเนี่ยขี้ทั้งหมดเลยนะหลุดออกมาจากตาก็เรียกขี้ตาหลุดออกจากหูก็เรียกขี้หูเห็นไหมหลุดออกจากจมูกก็ขี้จมูกเรียกขี้มูกออกจากปากก็ขี้ฟันขี้ทั้งนั้นเลยขี้เหงื่อขี้ใครขี้จริงๆที่ไม่ใช่ขี้มีตัวเดียวคือเยี่ยวที่หลุดออกมานอกนั้นขี้ทั้งนั้นเลยแล้วมันสวยตรงไหนเนี่ยพอเราเห็นความจริงนะไม่เห็นสวยตรงไหนเลยใจที่ไปหลงรักผูกพันความสวยความงามในร่างกายของคนใดคนหนึ่งนะไม่มีมันเห็นความจริงนะเหมือนพระพุทธเจ้านะท่านเคยจะสอนพราหมณ์คู่หนึ่งแล้วพราหมณ์นี้มีลูกสาวสวยชื่ออะไรมาคันธยาป่ะใช่ไหมใช่ป่ะมาคันธยาเนี่ยถือว่าตัวเองสวยสุดๆเลยนะอย่าเอาไปอ้างอิงทางวิชาการนะหลวงพ่ออาจจะจำชื่อผิดเรื่องการจำเนี่ยเป็นเรื่องใช้สมองพอแก่แล้วสมองมันเสื่อมไม่ใช่เรื่องของจิตนะพระพุทธเจ้าต้องการจะเทศโปรดพราหมณ์คู่นี้เพราะว่ามีบารมีแก่กล้าสมควรจะได้ธรรมะชั้นสูงเชียวละพราหมณ์คู่นี้มาเสนอกับพระพุทธเจ้าจะยกมาคันธยาลูกสาวแสนสวยให้พระพุทธเจ้านี้งดงามมากพระเจ้าบอกว่าไม่เอาหน้ารังเกียจแค่จะเอาเท้าไปถูกก็รู้สึกรังเกียจแล้วพราหมณ์จิตสลดเลยนะกำลังหลงไหลว่าลูกสวยเหลือเกินพระพุทธเจ้าพูดปุ๊บนะเห็นความจริงเลยความสวยความงามไม่มีจริงใจสลดลงมาฟังธรรมะนิดเดียวบรรลุธรรมะเลยรู้สึกจะได้ธรรมะถึงอนาคาหรืออะไรหลวงพ่อจำไม่ได้แล้วมาคันธยาไม่ได้มาคันธยาได้ความเจ็บแขนหาทางแก้แขนพระพุทธเจ้าตลอดนะจนถึงตายเลยจนถึงวันตายตามหลังกวานไปเรื่อยๆตอนหลังไปเป็นเมียพระเจ้าแผ่นดินก็แกล้งใครต่อใครที่เป็นชาวพุทธโดนแกล้งหมดแกล้งมเหสีองค์หนึ่งนางสามาวดีเจ้าแผ่นดินนั้นมีเมียหลายคนนางมาคันธยานางสามาวดีอะไรเงี้ยสามาวดีถูกแกล้งเอาไฟเผาตายสุดท้ายคนนี้ก็ตายตายแบบไม่ค่อยดีความจริงปรากฏตอนหลวงพ่อเด็กๆนะอ่านเรื่องนี้รู้สึกทำไมพระเจ้าใจร้ายไปว่านางมาคันธยาจนเขาแค้นมากคือท่านมีอนาคตังสยานญาณของท่านญาณอย่างรู้อยู่แล้วคนนี้ยังไงก็ต้องได้อย่างเนี้ยไม่มีทางเลี่ยงเลยกรรมจะจัดสรรมาแต่ว่าพราหมณ์คู่นี้พ่อแม่ของมาคันธยาควรจะได้ธรรมะแล้วกรรมก็จัดสรรมาเนี่ยยอมรับความจริงไม่ได้คนที่ยอมรับความจริงได้นะก็ได้ธรรมะไปคนที่ยอมรับความจริงไม่ได้ก็ไม่ได้ธรรมะอาจจะเสมอตัวมาเป็นคนเป็นเทวดาเป็นอะไรได้แต่จะได้บรรลุมรรคผลไม่บรรลุจิตยอมรับความจริงไม่ได้งั้นเราพาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะมาเรียนรู้ความจริงของร่างกายมาเรียนรู้ความจริงของจิตใจตัวเองไปร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์บีบคั้นอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยเราทุกข์บ้างไหมใครเกาไปแล้วบ้างยกมือซิทุกคนแหละ
นะแต่ไม่รู้ตัวกล่าวไปแล้วหลวงพ่อกล่าวบ้างนะเป็นตัวอย่างทำไมต้องเกาว่ามันถูกนะมันคันเห็นไหมนั่นคันต่อไปนี้คันได้ไหมได้เพราะมันธรรมดาเกาได้ไหมได้เรื่องอะไรต้องโง่อยู่ไม่เกาอ่ะแต่รู้ตัวซะก่อนคันละรู้สึกนะรู้สึกแล้วรู้ซะก่อนว่ามันทุกข์นะแล้วก็ค่อยเการู้ซะก่อนว่ามันเมื่อยแล้วค่อยขยับเปลี่ยนท่าทางเมื่อยแล้วโอ้เมื่อยจริงขยับสักหน่อยยังลุกขึ้นเดินไม่ได้ขยับไปขยับมาแต่รู้ว่าขยับหนีทุกข์เห็นไหมแค่ขยับหนีทุกข์เนี่ยนะไม่ใช่บิดขี้เกียจนะบิดขี้เกียจนี่ต้องการเสพสุขงั้นพระห้ามบิดขี้เกียจแต่ว่าขยับหนีทุกข์เนี่ยให้มีสติรู้ทำไมต้องกินข้าวเพราะมันทุกข์ทำไมต้องหยุดกินข้าวกินไปเรื่อยๆแล้วทำไมต้องหยุดเพราะมันทุกข์มันอิ่มแล้วมันทุกข์นะหิวมันก็ทุกข์นะอิ่มมันก็ทุกข์ดื่มน้ำเข้าไปไม่ได้ดื่มน้ำก็ทุกข์นะดื่มเข้าไปเดี๋ยวก็ทุกข์อีกแล้วต้องการที่ฉี่คนกรุงเทพนั่งสารขับรถไปรถติดหลายๆชั่วโมงนะปวดฉี่ไม่รู้จะทำยังไงบางคนต้องเตรียมที่ฉี่เอาไว้ในรถผู้หญิงก็ลำบากยอมใส่แพมเพิร์สทำไมต้องทำอย่างนั้นเพราะมันทุกข์เนี่ยมีสติรู้สึกอยู่ที่กายเรื่อยๆนะจะเห็นว่ากายนี่ทุกข์จริงๆเลยไม่ใช่ของดีของวิเศษอีกต่อไปละดูไปที่จิตนะมีสติมีใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูจิตมันทำงานเราก็เห็นนะจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เราวิ่งหาความสุขแทบตายได้ความสุขใหม่ความสุขอยู่แป๊บเดียวความสุขหายไปแล้วเราไปชอบสาวคนหนึ่งเราอยากจีบเขานะทุรนทุรายไปจีบเขาโอเคยอมแลกเบอร์เราก็มีความสุขแล้วแลกเบอร์แล้วโทรไปนะเธอไม่รับอ่ะสายไม่เคยว่างเลยตายแล้วไอ้หนุ่มคนอื่นคงกำลังจีบอยู่มีความทุกข์อีกแล้วขนาดได้เบอร์มาแล้วนะก็โทรติดดีใจคุยกับเขานิดหน่อยว่ามีสายเรียกซ้อนหัวใจสลายแล้วทำไมเขาเรียกซ้อนแล้วขอเลิกคุยกับเราไปคุยกับคนอื่นแสดงว่าเราเนี่ยไม่สำคัญเลยทุกข์อีกแล้วแล้วประเดี๋ยวนึงเขาโทรกลับมาดีใจอีกแล้วคุยไปนะเดี๋ยวก็หายดีใจแล้วความสุขในโลกนะสั้นนิดเดียวดิ้นรนหาแทบตายเหน็ดเหนื่อยแทบตายได้มาแล้วก็อยู่สั้นๆแป๊บเดียวก็หายไปเปียแชร์ได้มีความสุขไหมใครเล่นแชร์บ้างยกมือสิถามจริงๆไม่ต้องอายยกไปเลยหน้าด้านๆหน่อยเรียนกรรมฐานซื่อตรงนะเล่นแชร์เปียได้ดีใจไหมดีใจแต่พอเปียแล้วเนี่ยไม่ดีใจแล้วความสุขสั้นนิดเดียวตอนส่งนะส่งไปเรื่อยเลยตอนไปเปียมาดีใจตอนส่งก็เหน็ดเหนื่อยนะหาเงินส่งเปียเสร็จแล้วยังส่งไม่หมดนะก็เศร้าใจอีกนะรอเป็นมือสุดท้ายบางคนเล่นแชร์ขอเป็นมือสุดท้ายเขาเชิดไปเลยเขาไม่ส่งอ่ะรอบสุดท้ายอ่ะนะอยากได้ผลประโยชน์เยอะแต่ความเสี่ยงก็สูงขึ้นเป็นเรื่องธรรมชาติในความสุขที่เรามีนะดิ้นรนแทบตายนะความสุขสั้นนิดเดียวเราก็ดับความทุกข์ก็เกิดดับเหมือนกันไปดูให้ดีแต่เราจะรู้สึกว่าความสุขสั้นเสมอความทุกข์นี่ยาวเสมอเพราะเราอยากเรายอมรับความจริงไม่ได้นะว่าความสุขมาแล้วต้องไปเราก็อยากให้อยู่นานๆเราก็เลยรู้สึกมันสั้นในความทุกข์นะเราอยากให้มันไปเร็วๆเรายอมรับความจริงไม่ได้ว่าเหตุของความทุกข์ยังอยู่เรายอมรับไม่ได้ความทุกข์เกิดขึ้นเราก็อยากให้มันหายไม่หายอย่างที่ใจเราอยากเนี่ยเราก็จะรู้สึกความทุกข์นี่ยาวจริงๆมันสั้นมันยาวพอดีกับเหตุของมันเนี่ยเราจะมาเรียนรู้ความจริงนะความสุขความทุกข์เกิดแล้วก็ดับ
นะบังคับไม่ได้ความดีความชั่วที่เกิดขึ้นมาเกิดแล้วก็ดับบังคับไม่ได้เหมือนกันพอเรียนรู้ความจริงอย่างนี้มากๆเราจะรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานะเป็นของชั่วคราวเพราะฉะนั้นเวลาพลัดพรากจากสิ่งที่รักเนี่ยใจมีความทุกข์ขึ้นมาเราเห็นความทุกข์เกิดแล้วเราเฉยๆเราเป็นอุเบกขากับความทุกข์นะมันของธรรมดาเกิดมาแล้วก็ต้องพลัดพรากกันอย่างเงี้ยเจอแล้วก็ต้องจากนะใจมันเห็นธรรมดาใจมันยอมรับได้ใจไม่ทุกข์งั้นเรามาเรียนรู้ความจริงนะวิธีเรียนรู้ความจริงคือหลุดออกจากโลกของความฝันมาอยู่ในโลกของความจริงกันด้วยการทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลไปไหนก็รู้ไหลไปคิดก็รู้ไหลไปแนบอารมณ์กรรมฐานก็รู้จิตจะตื่นขึ้นมาจิตตื่นแล้วก็มาเรียนรู้ความจริงของกายของใจไปรู้สึกอยู่ที่กายเรื่อยๆกายนี่ทุกข์จริงความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยจิตใจก็เต็มไปด้วยของไม่เที่ยงเต็มไปด้วยของบังคับไม่ได้พอยอมรับความจริงได้ว่ากายนี้ทุกข์นะพอแก่ก็เรื่องธรรมดาพอเจ็บก็เรื่องธรรมดาพอตายก็เรื่องธรรมดาเพราะเราเห็นอยู่แล้วเห็นตั้งแต่ก่อนแก่ก่อนเจ็บก่อนตายแล้วว่ามันทุกข์จริงตัวทุกข์มันแก่ตัวทุกข์มันเจ็บตัวทุกข์มันตายเป็นเรื่องธรรมดาใจเข้าถึงธรรมดาเข้าถึงธรรมะนะใจมันยอมรับแล้วสุขทุกข์ความรู้สึกทุกอย่างชั่วคราวเราจะพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักความรักมันก็ของชั่วคราวเพราะงั้นมันก็อยู่ชั่วคราวนะสิ่งที่เรารักมันก็เป็นของไม่เที่ยงก็แปรปรวนไปเป็นเรื่องธรรมดาดีใจแล้วที่ครั้งหนึ่งได้เคยรักได้เคยมีความสุขแต่ว่ามันสูญเสียไปแล้วเป็นเรื่องธรรมดานั้นเวลาคนที่เรารักตายไปมัวแต่เสียใจนั้นให้นึกสิว่าตอนอยู่ด้วยกันเคยมีความสุขมาแล้วความสุขมันนานพอสมควรแล้วมันก็พลัดพรากธรรมดาเนี่ยใจมันจะเจออะไรนะเจอปรากฏการณ์อะไรจะพลัดพรากจากสิ่งที่รักคนที่รักจะเจอสิ่งที่ไม่รักเจอคนที่ไม่รักจะไม่สมหวังหวังแล้วไม่สมหวังเป็นเรื่องธรรมดาหมดเลยเพราะเราเห็นแล้วว่าความรู้สึกทุกอย่างเกิดระดับสมหวังดีใจแป๊บเดียวก็หายไม่สมหวังเสียใจแป๊บเดียวก็หายนะงั้นหวังแล้วไม่ได้อย่างอยากนะธรรมดาอยากแล้วไม่ได้อย่างอยากเรื่องธรรมดาใจก็ไม่หวั่นไหวเมื่อเราเรียนรู้ความจริงนะเราเห็นว่าธรรมดาของกายเป็นอย่างนี้แหละธรรมดาของใจเป็นอย่างนี้แหละสมหวังบ้างผิดหวังบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างร้ายบ้างธรรมดาเราก็เข้าถึงธรรมะใจเรากับธรรมะก็เข้าถึงกันเราก็ไม่ทุกข์แล้วทีนี้อะไรเกิดขึ้นก็ไม่ทุกข์สิ่งที่เราได้มาก็คือความพ้นทุกข์เรียนรู้ความจริงได้ธรรมะก็พ้นทุกข์นะไปกินข้าวไปกินข้าวก็ไปดูธรรมดาเวลาหิวมันทุกข์นะอิ่มเกินไปก็ทุกข์อีกมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นไปไปได้ละว่องไวพระหิวข้าวเหมือนกันนิมนต์นะครับนิมนต์นิมนต์ไปฉันนะ